ครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับบริเวณบ้านกุดกว้างนะครับผมต่อเนื่องไปถึงบ้านนนตุ่นแล้วก็บ้านดอนบมนะฮะมองไม่เห็นเลยครับว่าตรงไหนเป็นพื้นดินมาก่อนนะครับผมสภาพเสียหายหนักมากนะครับผมนี่นะครับตรงนี้จะเป็นถนนมิตรภาพนะครับผมขาเข้าเมืองขอนแก่นนะครับมวลน้ำไหลมาจากทางไกลๆตรงโน้นนะฮะก็คือมาจากอำเภอชนบทแล้วก็ต่อเนื่องมาที่อำเภอพระยืนนะครับผมนี้จะเป็นโรงเรียนบ้านกุดกว้างนะครับผมเสียหายหนักเลยนะครับผมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมก็จะมีบางส่วนที่เก็บทันบางส่วนก็เอาไม่ได้นะครับเก็บไม่ทันนะครับทั้งสองก็อยู่ตรงบริเวณสะพานกุดกว้างนะครับผมเป็นสะพานข้ามแยกที่จะเข้าไปในเมืองนี่นะครับผมบริเวณที่น้ำชีล้นนะครับผมก็เป็นวงกว้างเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานชอทวีนะครับตอนนี้มวลน้ำก็เดินทางไปที่อำเภอโกสุมพิสัยนะครับผมแต่มวลน้ำส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ที่ในเมืองอยู่นะครับผมก็ยังไม่ไปไหนจากขอนแก่นนะครับผมตำบลท่าพระก็ยังแย่อยู่นะครับที่เห็นหลังคามิดไม่แน่ใจว่าเป็นหมู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรนะครับนี่นะฮะบริเวณด้านไกลฝั่งนู้นนะฮะจะเป็นหมู่บ้านท่าพะเนานะครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านจัดสรรนะครับผมอีก 2-3 หมู่บ้านนะครับผมเสียหายหนักมากนะครับยังอีกเยอะเลยน้ำ